เรื่องหนึ่งที่ปทุมธานีค่ะเป็นเรื่องราวของอผู้หญิงคนหนึ่งที่เลิกลากับสามีไปละอยู่กินกันมาสิบกว่าปีเลยนะก็เลิกกันไปแล้วฝ่ายชายก็เหมือนกับว่าไปมีผู้หญิงใหม่แล้วนะผู้หญิงก็มุบออนเหมือนกันเธอก็ไปมีคนคุยคนใหม่ปรากฏว่าอา้าพอสามีเก่ารู้ว่าเอา้ามีมีผู้ชายคนใหม่มาติดพันเหรอมาคุยเหรอหึงขึ้นมาไม่ยอมเอา้าแล้วทีนี้จะจบกันยัางไงาปรากฏว่าพอเรียกผู้หญิงออกมาคุยเอามีดแทงเขาตาย ทำไมมันเป็นเรื่องอย่างนี้ไปได้นะคะคุณแอนนภา,าค่ะถูกแทงเนี่ยคุณคะลักษณะคือเธอพน่าจะพยายามตะเกียกตะกายหนีเพราะว่าพบแผลที่ถูกแทงเนี่ยตรงหัวเข่าซ้ายชาโครงซ้ายใต้ราวนมขวากลางหลังอีกสองแผลคือแทงมั่วไปหมดเลยฮะเธอน่าจะพยายามตะเกียตะกายหนีตอนที่ล้มในพงหญ้าตรงนี้อ่ะแล้วแล้วแฟนเก่าก็คือแบบ แทงตรงไหนได้ก็แทงตรงนั้นเลยเนี่ยนะคะเลือดกระจายอยู่เต็มพื้นถนนเลยอยู่ตรงถนนเรียบคลองแอ2 2ในพื้นที่ตำบลคลอง2องอำเภอคลองหลวงของปทุมธานีนะคะอาวุธมีดเนี่ยยาว1ฟุต1เล่มตกอยู่ตรงนั้นนั่นเองคนที่ให้ข้อมูลได้ชัดเจนมากเนี่ยก็คือคุณธนัทนะคะเป็น คนคุยคนใหม่ของผู้ตายเขากาลังทําความรู้จักกันอยู่มีข้อมูลบอกว่าเป็นทีมงานของสายใหม่ต้องรอดด้วยนะ,ะคุณธนัทคนนี้บอกว่ารู้จักกับคุณแอนผ่านทางแอปหาคู่ก็คุยกันมาระยะหนึ่งแล้วคุณแอนก็เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแบบอย่างบริสุทธิ์ใจก็เล่าให้ฟังตรงๆว่าเคยมีครอบครัวนะแต่ว่าเลิกกันละแล,แล้วแฟนเก่าก็คือเขาก็ไปมีผู้หญิงใหม่แล้วว่าไปมีคนใหม่ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่คุยกันมาเนี่ยประมาณชุก ประมาณสักก่อนสงกรานะคะ11เมษาคุณธนัทบอกว่าติดต่อหาคุณแอนไม่ได้แล้วอยู่ๆพอติดต่อได้คุณแอนก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอเจอกับเหตุการณ์นี้คือสามีเก่าบังตีป บุกไปหาเธอถึงห้องพักในพื้นที่อำเภอวังน้อยอยุธยาปลาโทรศัพท์ของเธอทิ้งจนพังถึงทําให้ติดต่อคุณธนัทไม่ได้อะโ,อโทรศัพท์พันนะครับแล้วเธอก็บอกเลยว่าเธอถูกทําร้ายร่างกายสามีเก่าอ่ะเอารองเท้าเซฟตี้ที่มันแข็งๆอะตีจนหัวแตกโอ้โหเออคุณธนัทฟังแล้วก็เป็นห่วงก็เลยชวนคุณแอนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่ปทุมธานีบอกมาเลี้ยงแมวให้เขาไมหมตัวเองอะไรอย่างนี้นะอเออเพราะกลัวว่าเดี๋ยวแฟนเก่าจะมาทําร้ายอีกแต่ว่าตัวคุณธนัทเองอ่ะซึ่งเป็นทีมงานของสายใหม่ต ก็คือมีงานตลอดใช่ไหมท่องเดินทางเจ้าตัวก็บอกว่าผมก็ไปทํางานราชบุรีกลับมาอีกทีเช้ามืดวันที่16เมษายนเ17เมษาประมาณ2ทุ่มคุณธนัทก็ยังคุยกับคุณแอนอยู่นะก็ไปส่งคุณแอนที่อยุธยาแต่ว่าส่งตรงริมถนนปรากฏว่า4ทุ่มสามีเก่าผู้ตายบางตี๊บโทรไลน์มาหาคมขู่ว่าจะฆ่าคุณแอนคุณแอนก็เลยตะโกนผ่านโทรศัพท์ซึ่งคุณธนัทก็คุยอยู่ด้วยครับ ได้ยินคาว่าช่วยด้วยอยู่แถวซอยแมนฮัตตันคุณธนัตตอนนั้นอยู่ที่ปทุม,มขับรถมาเลยมาถึงยุทธยามันก็นิดเดียวเนาะรีรพุ่งมามาตามหามาถึงจุดเกิดเหตุที่ได้ยินพิกัดที่คุณแอนตะโกนบอกในโทรศัพท์เนี่ยเห็นมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันหนึ่งก็คือเขาอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแล้วมันมีคลองกั้นกลางอยู่ใช่ไหมคะส่องไฟไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นมาจากป่าหญ้าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นแหละหนีไปซึ่งเขาจําได้ว่าผู้ชายที่เดินออกมาจากป่าหญ้าก็คือบังตี๊บ สามีเก่าของคุณแอนคุณธนัทน่นะต้องไปกลับรถเพราะมัน,ม,นมันกว้างมากนะคะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งมาถึงจุดเกิดเหตุเจอคุณแอนน่ะบาดเจ็บอยู่ในพงหญ้าโดนแทงไปห้าแผลแล้วนะคะก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ค่ะก็คือมันมันเป็นเนี่ยผมก็ไปายไปฉาใยส่งมาทางนี้พอสองมาเสร็จผมผมก็ผมก็มมมมชี้หน้าไว้ยุดยุด แล้วมันก็บอกอะไรพี่อะไรพี่แล้วมันก็ขับรถออกไปเลยใช่แล้วพอพอพอมันขับรถหนีไปผมก็ไปขับรถตรงนี้ครับไปคนขับไปขับรถตรงนี้แล้วผมก็วนกลับมานี่ชื่อบังอะไรนะเขาเขาเรียกกันบังตีบังตีบังต,งงตีอายุประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะไล่ละน่าจะรุ่นเดียวกับน้องอะพี่เราเราเคยเจอใครไหมเคยเจอใครครับบังตีปะผมไม่เคยเจอผมเคยผมเจอแต่น้องเพื่อนคือเขาเขาจะไปอยู่ไปอยู่ห้องเพื่อนเขาเขาไปส่งอับส่งกับใครก็ไปอะเขาสองคนเนี่ยเพื่อนเขาทํางาน ผม,มวิ่งแยวกุญแจที่โกดังเข้ามาแล้วก็แวะกลับมาที่บ้านเขาแล้วส่งเขาแล้วผมก็กลับบ้านคือคืนเกิดเหตุอะเมื่อวานใช่ไหมคะสองทุ่มคุณธนัทไปส่งคุณแอนที่อยุทยาแล้วครับแล้วตัวเองก็กลับบ้านที่ปทุมปรากฏคุณแอนโทรมาอีกทีที่มาขอความช่วยเหลือคุณแอนอยู่ปทุมแล้วเหมือนกันคือจากอายุธยาแล้วก็มากลายเป็นศพอยู่ที่ปทุมเนี่ยน่าเข้าใจว่าน่าจะถูกบางตีปเนี่ยเรียกออกมาเหมือนจะมามาเคลียร์มาคุยอะไรกันสักอย่างเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า มาเสียชีวิตยอยู่ที่ปทุมอีกรอบหนึ่งออยู่ตรงนี้นะคะคือทัง้งที่คุณธนัทไปส่งแล้วแต่สงสัยว่าจะถูกลวงออกมาคุยคุณแอนเนี่ยนะอยู่กินกับบางตีปหรือนายนัทวุฒิเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนคก็คือเขาก็เป็นผัวเมียกันมาอยู่กันมาตั้งสิบกว่าปีนะคะแต่สุดท้ายก็เลิก,กรากันแล้วบางตีปก็ไปมีผู้หญิงอื่นเพียงแต่ว่าทั้งคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าก,กันเลยนะคะและเข้าใจว่าพอบางตีปรู้ว่าคุณแอนเนี่ยไปคุยกับคุณธนัท มีผู้ชายอื่นมาติดพัน์ก็เกิดหึงหวงก็เลยเรียกออกมาเคลียแล้วก็แทงคุณแอนนภาาจนตายนะคะทีนี้ในในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะที่ คุณธนัทบอกว่าคุณแอนโทรมาขอความช่วยเหลือแล้วระบุมิกาดบอกว่าอยู่แถวนี้เนี่ยดูเนี้ยซอยแมฮัตันนะครับขนาดตอนกลางวันมันรุงเยียบมากเลยเนาะมันเปลี่ยวมากครับแถวนี้เนี่ยแล้วลวงมาถึงตรงนี้แล้วมาฆ่าก็ทิ้งที่นี่นะครับไม่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ในละแวกใกล้เคียงเลยนะคะที่จะตะโกนร้องของความช่วยเหลือได้เนี่ยตอนสี่ทุ่มที่มืดๆอ,อ่ะไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยอ่ะแล้วผู้สื่อข่าวไปอ่ะเจอเศษเสื้อผ้าเปื้อนเลือดตกอยู่ร่องรอยเลือดหยดเป็นทางยาวเลยนะคะตำรวจโรงพักคลองหลวงกําลังไล่ติดตามหาเบา แสของนัทวุฒิหรือบางเตยอดีตสามีของคุณแอนอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าล่าสุดเจ้าตัวประสานมาบอกจะขอมอบตัวแล้วค่ะบบอกว่าจะไปเข้ามอบตัวที่สอนอนลำหินเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครอืมออแม่ไปมอบตัวนี่กรุงเทพนะฮะแต่ก่อเหตุนเนี่ยพื้นที่ปทุมธานีในขณะเดียวกันเนี่ยทีมข่าวเรามีข้อมูลจากเจ๊แดง ซึ่งเป็นเจ้าของหอพักที่คุณแอนณภาคนตายเนี่ยพักอาศัยอยู่นะครับเบื้องต้นเนี่ยตัวของเจ้าของหอพักเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าประมาณ13เมษาย,ยนที่ผ่านมาคนตายกับบังตีปมีการทะเลาะวิวาททำลายเข้าของทุบกระจกห้องพังแตกเสียหายจริงๆอ๋อ,อก็คือช่วงที่คุณธนัทบอกว่าติดต่อกับคุณแอนไม่ได้ใช่ใช่ใชเจ้าของหอเจ๊แดงบอกทะเลาะกันจริงน้องชายของฉันเองเนี่ย ยังเข้าไปช่วยห้าไม่ให้ฝ่ายชายก็คือบางตีปเนี่ยพังเข้าของมากกว่านี้ตอนนั้นยังถูกบางตีปเนี่ยดาทอสาดเสียเทเสียหยาบคายเลยแล้วมันก็พูดขู่น้องแอนนภาด้วยบอกเดี๋ยวกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเลยนี่เจแดงบอกอย่างนี้นะฮะแล้วนอกจากนี้น้องแอน ก่อนที่หลังจากทะเลาะก,กับบังเตปไปแล้วนะครับยังฝากให้ทางฝั่งเจ๊ดแดงเนี่ยช่วยดูแลมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นรถของน้องด้วยนะครับคเนื่องจากว่าคนก่อเหตุก็คือบังเตปเคยขู่เอาไว้นอกจากจะฆ่าน้องแล้วเนี่ยจะเผารถมอเตอร์ไซค์คันนี้ด้วยแต่รถมอเตอร์ไซค์น้องยังอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เจ้าของคือเสียชีวิตไปแล้วนี่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ ตัวของเจ๊แดงเลยมีการช่วยเหลือน้องแอนคนตายด้วยการนำมอเตอร์ไซคันดังกล่าวไปจอดหลบไว้ที่ร้านขายของอเอาไปไแอบให้ไม่มาจอดตรงใต้หอพักช่วงสงกรานอาแอบให้เพราะาน้องอาจจะไม่อยู่นะครับแล้วก็ย้ำกับน้องแอนว่ายัางไงก็ขอให้ช่วยติดต่อบังตีบให้นำเงินค่าห้องที่เคยค้างจ่ายแล้วก็ค่าชดใช้ที่ทำลายห้องพังเนี่ยอย่าลืมนะฝากบอกหน่อยเอามาจ่ายด้วย ส่วนตัวใจ๊แดงมองว่าบางติปหัวร้อนครับแต่ก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับผู้พักอาศัยคนอื่นว่าเขาเคยอยู่ที่นี่กับน้องแอนนี่นะฮะอลองฟังดูหน่อยครับเข,าข,า,ขาข้างเขาข้างเขาเขาทำลายของในหอพักเขาพังประตูพังประตูพังประตูแล้วก็ตีกระจกตีกระจกเข้าไปในห้อง103ของแฟนเขาที่อยู่เนี่ยแล้วก็ทำลายเข้าของหมดเลย ผู้หญิงผู้หญิงจ่ายค่าห้องพี่ครึ่งหนึ่งบอกว่าเจ๊นหนูเลิกกับแฟนแล้วนะนก็ประมาณกลางกลางเดือนก่อนจะเสียเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนแฟนเขาตีเขาก็จะแจ้งฟาร์มเหมือนกันตีเย็บสี่เข็มที่โรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าเขาบอกหมอว่าลื่นล้มห้องน้ำเพราะแฟนเขาบอกว่าให้บอกหมอว่าลื่นล้มห้องน้ําดูแล้วเขาก็ไม่ธรรมดานะจากจากที่พี่เห็นเห็นนะ แต่กับพี่เขาก็ไม่มีอะไรนะก็คุยดีกันอยู่ตีเมียนะฮะร้ายกับเมียที่อยู่กินกับตัวเองมาจนมีลูกด้วยกัน3านคนนะลูกสาล้วนละแล้วพอตกลงเลิกก,ลกัน <laughs> ตัวเองก็ไปมีใหม่แล้วก็ยังมาโกรธเขาอีกนะคะแล้วก็ในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าไอ้วันที่ทะเลาะก,กันจนข้าวของในห้องพักพังถล่มทลายอะ่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงตอนที่เขาทะเลาะก,กันก็คือน่าจะเป็นเรื่องที่บางติปโมโหอารวาดโดยมีอาการมึนเมาครับนะคะแล้วก็ เป็นเพราะว่าบางตีเห็นว่าคุณแอนเนี่ยพาเพื่อนชายคนสนิทคนใหม่มาที่หอพักแต่จริงๆเขาเลิกกันแล้วนะคะเลิกกันแล้วแล้วก็ยังจะแบบไปโกรธเขาอีกออมีข้อมูลโอ้เมื่อเที่ยงนี่เอง18นาทีก่อนตำรวจคุมตัวบางตีบได้แล้วในนัทวุฒินะคะแฟนเก่าของคุณแอนก็เจ้าตัวอย่างที่บอกค่ะว่าประสานของมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวละเรียบร้อยทีมข่าวพยายามจะสอบถามว่า ค่าคุณแอนทำไมแม่ของลูกของตัวเองอ่ะสามคนครปรากฏว่าบางตีแบบน่านิ่งสนิทเลยอะ่ะไม่ยอมตอบคําถามอะไรใดๆทั้งสินส้นนะสีหน้าเรียบเฉยมากๆไม่ยอมตอบนะฮะอโอ้โหอ่ะคุมตัวเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงม,มีการนําตัวบางตีไปสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่ในตอนนี้นะครับค่ะเออ